ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำพิธีทำก็เรียกภาพเป็นแสงพระอาทิตย์ตกดินนะครับอย่างภาพนี้นะครับก็ปิดก็ภาพเดินก็เป็นตัวนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นในรูปแบบของใส่พระอาทิตย์ยามเย็นครับเป็นรูปแบบของพระอาทิตย์ตกดินครับนะครับก็ประมาณตัวนี้นะครับครับก็มาทำกันเลยครับให้เราเปิดภาพนะครับก็อันนี้ผมใช้ Photoshop นะครับ 4S6 นะครับก็ให้เราเลือกภาพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมถ่ายมาครับเดี๋ยวก็ได้ภาพแล้วนะครับก็รูปแบบภาพได้แต่จะเลือกนะครับต่อไปนะให้เรามาที่ตัวนี้ครับตัว create new field นี่นะครับดูตัวนี้มันจะมีคำว่าตัวนี้ color lookup นะครับให้เรามาตัวนี้นะครับคลิกลงไปเลยนะครับนี่ครับเลส sunset นะ 3DL นี่นะครับก็คลิกไปเลยนะอันนี้เขาก็จะเป็นประมาณตัวนี้มาให้นะครับก็เสร็จแล้วเราก็ให้ปิดตัวนี้ไปนะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวเหมือนเดิมนะ create new field นี่นะครับก็มาที่ตัวแกเดียนนะครับตอนนี้ตัวนี้ให้เลือกเป็นเรเดียลนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะย้ายจุดไปก่อนได้เลยนะย้ายว่าจะให้มันอยู่ประมาณตรงไหนนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็ให้เราคลิกตรงนี้เลยนะครับตามด้วย black and white นะครับตัวนี้ให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกสีขาวนะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อไปให้เราคลิกตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้ก็กะเอานะครับครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้คราวนี้เราเลือกเฉดสีนะว่าเราจะใช้เฉดสีไหนว่าผมจะใช้เป็นเฉดสีส้มนะก็ให้เริ่มจากจางไปก่อนนะจากจางนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับคราวนี้ก็มาอีกตัวนึงครับตัวประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ไล่ไปหาเข้มหน่อยโอเคนะครับมานี่อีกตัวนึงครับคราวนี้ให้เลือกออกเป็นสีเกือบแดงครับแล้วก็โอเคนะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาทำตัวนี้ครับตัวสุดท้ายเลยนะครับก็ให้เราเป็นสีเทาไปนะครับก็เสร็จแล้วก็โอเคนะครับนะครับจากนั้นครับให้เรามาตรงนี้
ตรงนี้นะครับข้างบนนี้นะครับคลิกเลยนะครับเห็น opacity ครับให้เราเลื่อนตรง opacity นี่นะครับลองเลื่อนดูไปก่อนนะว่าเราต้องการประมาณไหนครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้อันนี้ก็มาที่ตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่นะครับก็ปรับไปครับผมจะเอาเนี่ยแสงที่มันออกมาจากเมฆหน่อยนั้นนะครับตรงนี้นะครับอีกหน่อยพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะมาคลิกตรงนี้สักหน่อยนึงครับนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราโอเคนะครับตอนนี้มันจะมีแสงตรงนี้นะครับก็ให้เราปรับมุมครับนะก็คือรัศมีนะครับว่ามันจะกระจายไหนตอนนี้ก็ปัดเป็นสเกลนะครับก็การกระจายของแสงนะครับโอเคนะครับคันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับโอเคนี่นะครับคันนี้มาที่ตัวนี้นะครับไปที่ดาร์กนี่ฮะฮาร์ดไลท์นะฮาร์ดไลท์สักครู่นะครับนะครับคันนี้อันนี้พาร์ทที่ตัวเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะเลื่อนเนี่ยเราก็ขึ้นไปคลิกตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนมันนะครับคันนี้มาที่ตัวเนี้ย Create New Fill นะครับมาที่ Brightness Contrast นี่นะครับก็มาที่ตัวนี้นะโอเวอร์เลย์ครั้งหนึ่งครับคันนี้ก็ปาปรับครับกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแล้วบาลานซ์นี่นะครับโอเคนะครับก็ปิดได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้จะให้มันดำสักหน่อยนึงก็ได้นะครับก็เสร็จแล้วก็ปิดได้เลยนะครับครับก็เป็นการทำแสงนะครับแสงสุดท้ายของวันนะครับนะครับก็ตัวนี้ก็จะสังเกตว่าเมฆมันก็จะสว่างขึ้นในขณะที่ท้องฟ้ามันก็เริ่มที่จะเย็นลงนะครับครับก็เป็นการใช้เทคนิคของ Color Lookup นะครับนะในการทำภาพพระอาทิตย์ตกดินนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนสีท้องฟ้าเป็น
เปลี่ยนสีท้องฟ้านะเป็นแสงอาทิตย์ยามเย็นครับวันนี้ผมก็แนะนำให้เป็นเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ